ดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วรายการหมายเหตุประเภทไทยครับค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรคะพูดถึงเรื่องเอลซ่ากันในหัวข้อลือเอลซ่าในฟรอเซน2จะมีเกิร์ลเฟรนด์น่าคิดไหมพี่แขกว่าทำไมอยู่เดี๋ยวนี้หน้าดิฉันสิคืออะไรวะไม่เคยดูเล่าให้ฟังหน่อยโอเคได้ครับก็คือมันว่าด้วยการ์ตูนดิสนีย์ครับของวอลต์ดิสนีย์ที่ว่าสังเกตว่าวิวัฒนาการของค่ายนี้ครับมันจะมีให้ความสำคัญกับความหลากหลายมากขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยอ่ะมีเรื่องของเลสซิสด้วยนะ อย่างเช่นอลาดินนะครับปี1992เนี่ยเพลงอลาดินเนี่ยเขาบอกว่าในดินแดนอาหรับเนี่ยมันเป็นบาบาริกแล้วก็ตัวละครเนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษชัดเจนถ้าเป็นตัวละครรองเนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษที่มันสำเนียงไม่ใช่อเมริกันบริทิชครับผมก็เลยมีการพูดว่าเนี่ยมันเป็นเลสซิสอย่างนึงนะก็ทำให้วอลดิสนีย์เนี่ยปรับปรุงตัวพัฒนาตัวเองมากขึ้นครับผมจนไปสู่ฟรอเซนปี2013ก็คือว่าเป็นการบอกในว่าภาพยนตร์เรื่องนี้แอนิเมชันเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นโปรเกย์เคาน์เตอร์ก็คือสนับสนุนความสัมพันธ์แบบเกย์มันเป็นยังไงนะหรอครับก็คืออย่างที่ฟรอเซนเนี่ยถูกยกระดับนะครับพี่แขกอาจจะตามทันก็คือตรงที่เรื่องวิสัทออฟออสปี1939ค่ะตามทันค่ะนี่ตามทันแล้วก็ The Sound of Music ปี1965เนี่ยเขา Frozen เนี่ยถูกยกระดับให้เป็นภาพยนตร์เพลงที่ใกล้เคียงกับเรื่องเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นการโปรเกทำให้เกย์เนี่ยชื่นชอบเรื่องเหล่านี้มากอะครับคือหมายว่าเป็นหมุดหมายใช่คือถ้าวิสัทออฟออสเป็นหมุดหมายอันนึงนะคะ Sound of Music ก็เป็นหมุดหมายอันนึงอันนี้กำลังจะเป็นหมุดหมายอันที่3ของการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมอารยธรรมของโลกใบนี้ด้วยครับด้วยจุดเปลี่ยนของมันก็คือการโปรเกย์เคาน์เตอร์วัฒนธรรมที่แบบสนับสนุนเกย์ค่ะซึ่งเรื่อง Frozen เนี่ยมันมีความแตกต่างจากแอนิเมชันของวอลต์ดิสนีย์ต่างๆมากมายอย่างเช่น Snow White บ้าง Cinderella บ้างนะครับหรือว่าเจ้าหญิงนิทราคือตรงที่ตัวเจ้าหญิงเองเนี่ยมันไม่เหมือนเจ้าหญิงที่แบบนอนๆอยู่ตื่นมาได้ผัวเลยหรือว่าสยบยอมต่ออำนาจที่มากระทำย่ำยีอย่างเช่นนางเอกแอนนาพี่แขกต้องไปดูนะเรื่องนี้ชอบมากพี่แขกดูพี่แขกจะอินจริงก็คือว่าแอนนาเนี่ยเริ่มเป็นลักษณะของผู้หญิงซุ่มซ่ามโกโก้กลางๆผงผางพูดจาตรงไปตรงมาไม่เหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ผ่านมาเลยที่จะต้องแบบอ่อนช้อยนิ่มนวลซึ่งมันมีจุดเปลี่ยนคือตอนมู่หลานด้วยมู่หลานเขาก็เปลี่ยนเป็นเหมือนผู้หญิงเริ่มโกกกลางๆบ้างแล้วก็ไปออกไปสู้รบช่วยรัฐช่วยชาติไปนะครับเดี๋ยวเรื่อง Brave ก็คือตัวนางเอกคือ Merida ปี2012นี่เองก็คือเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญครับผมขณะเดียวกันเนี่ยก็มีอีกตัวละครนึงที่ชื่อเอลซ่าแกเป็นขวัญใจชาวเกย์เด็กๆหลายคนเด็กผู้ชายหลายคนก็ชอบเอลซ่าเอลซ่าเนี่ยมันมีนัยยะบางอย่างครับพี่แขกคือว่าเอลซ่านี่อยู่ในเรื่องอะไรนะคะในเรื่อง Frozen ครับคือเป็นราชินีน้ำแข็งต้องไปดูอยากให้ดูมากเลยดูหลายรอบแล้วคือนี่มาฟังแล้ว ฟังอย่างเดียวเลยค่ะอ๋อโอเค คือเอลซ่าเนี่ยเป็นราชินีน้ำแข็งอันเนื่องมาจากว่านางเนี่ยมีพลังวิเศษคือสามารถเสกน้ำแข็งได้ทำให้มันไปเชื่อมโยงกับความเป็นเกย์ที่เขามองว่าบอนดิสเวย์อะครับคือเกิดมาก็เป็นเกย์เลยหรือเปล่า เหมือนกับเอลซ่าที่เกิดมาพร้อมกับพลังน้ำแข็งที่จะต้องเก็บซ่อนงำอารมณ์ของตัวเองไว้เพราะว่าทันทีที่เอลซ่าเนี่ยแสดงอารมณ์กลัวเกลี้ยวกล่าดขึ้นมาเนี่ยน้ำแข็งนางจะเสกน้ำแข็งขึ้นมาได้ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นความเย็นความหนาวไปหมดเลยเป็นที่มาของชื่อฟรอสเซนนะครับนั่นแหละก็เลยเอ๊ะเป็นเพราะมันเหมือนเกย์เลยที่แบบเราจะต้องเก็บตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบว่าแบบเปิดเผยตัวตนเนี่ยทุกอย่างมันจะน่าจันยังเป็นสภาพแบบนิ่งขึงใช่เย็นชาจะแบบว่าขยับขยื่นไม่ได้ค่ะนำไปสู่เพลงซาวด์แทร็กของหนังเรื่องนี้ก็คือ Let It Go ซึ่งมันก็เหมือนกับOut of the Closet ออกมาเปิดเผยตัวเองขึ้นมาในเนื้อหาของเพลงก็มันแข็งไปหมดแล้วอ่ะข้างนอกมันเริ่มแข็งไปหมดแล้วก็คือเหมือนแบบเอลซ่าเนี่ยฉันจะไม่เก็บอารมณ์อีกแล้วฉันจะเปิดเผยตัวเองออกมาจะเป็นน้ำแข็งก็ไม่สนใจช่างแม่งไปเลยนั่นไปสู่ฉันจะเปิดตัวเองออกมาว่าฉันเป็นเกย์นะไม่อยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วออกมาเปิดตัวแล้วมันก็ทำให้เชื่อมโยงคือเรื่องนี้มันกลายเป็นความเชื่อมโยงระหว่างคนรักเพศเดียวกันไปทั้งชายและหญิงด้วยอะครับผมจนด้วยความชื่นชมของอัตลักษณ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็มีนักเรียนไฮสคูลคนหนึ่งเขาก็ไปเขียนอยู่ในเว็บ MTV ด้วยเขาก็บอกว่าเนี่ยในเมื่อวอลต์ดิสนีย์เนี่ยสร้างตัวละครตั้งมากมายนะบางคนก็ไปรักอย่างเรื่องเชร็คก็คือเป็นเจ้าหญิงไปรักกับมนุษย์ไปยักษ์กินเนื้อคนได้หรือว่า Beauty and the Beast นางเอกไปรักกับอสูรได้เงี้ยทำไมไปรักกับสัตว์รักกับปีศาจได้ขนาดนี้ทำไมเจ้าหญิงจะมารักกับผู้หญิงด้วยกันไม่ได้ล่ะก็เลยสร้างแคมเปญขึ้นมาก็คือมีแฮชแท็กว่า Give
give Elsa a girlfriend ก็คือให้ girlfriend มีเอ้ยให้ Elsa มีแฟนเป็นสาวเป็นผู้หญิงเหมือนกันซึ่งเขาก็ไปลงใน Twitter ครับผมเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองมันก็ด้วยความที่มีคนติดตามเขาเยอะก็เลยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ขึ้นมาผู้กำกับเองเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะมี Frozen ภาค2นะซึ่งตัว Elsa เองเนี่ยจะต้องเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างในตัวตนขึ้นมาเธอจะต้องผจญภัยแล้วก็ดิ้นรนกับสภาวะปัญหาเหล่านั้นด้วยนั่นแหละเป็นในว่าหรือว่าเอลซ่าภาคสองเนี่ยอาจจะมีแฟนเป็นผู้หญิงก็ได้ใช่เอลซ่าจะเป็นเกย์หรือเปล่าตอนนั้นเองมันก็เลยโด่งดังเป็นที่พูดถึงขึ้นมาครับผมทีนี้สิ่งที่น่าสนใจในนี้ก็คือว่าการปลดปล่อยตัวเราออกมาเนี่ยนะคะเลติโอเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นความเป็นเกย์ด้วยหรือเปล่าใช่ครับใช่คืออาจจะเป็นความอุบาทความเกรี้ยวกราดอย่างสมมติว่าพี่อยากเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมาแล้วพี่อาจจะทำอะไรอ่ะไม่มีแล้วมันปล่อยออกมาหมดแล้วกำลังคิดอยู่ว่ายังเหลืออีกหรอพี่แขกเดี๋ยวนะคนเราเก็บกดกันเรื่องอะไรบ้าง TikTok 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 มันก็หลายเรื่องนะพี่แขกในสังคมประเทศเรามันมีเรื่องที่เราเครียดเยอะอยู่แล้วไงประเด็นก็คือว่าทำไมมันถึงโยงไปเรื่องเกย์อ่ะทำไมมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าที่ฉันนั่งสุภาพอยู่กับเธอเนี่ยเพราะว่าฉันรักษาอาการอยู่ทำไมจะทำอะไรหนูคือจริงๆเราฉันน่าจะแบบว่าทำอะไรที่น่าเกลียดออกมาหรือคือการนี้คือพี่อาจจะอยากแก้ผ้าออกจากบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ได้ใส่เสื้อผ้าคือตัวตนที่แท้จริงเนี่ยตัวตนที่แท้จริงเนี่ยอาจจะสมมติว่าเรานั่งกินข้าวเราก็นั่งใช้ช้อนซ้อมใช่ไหมเราอาจจะอยากจะชันเข่าขึ้นแล้วก็แบบกระพุ้ยข้าวกินแล้วก็เอามือไปขยำสองมือแล้วก็แบบโกยเข้าปากอันนั้นก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันคือร่างกายของเรามันถูกเทรนถูกทำให้เชื่อมอยู่ในกรอบในบางอย่างอยู่แล้วเราก็ทำมันเป็นอย่างเงี้ยแบบที่เราเห็นกันเนี่ยเราก็นั่งกันปกติอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงของเราออกมามันอาจจะเป็นแล้วก็ไหลลงไปกับเก้าอี้ไปเลยใช่ไหมหรือพี่อาจจะทำไมจะต้องพูดหน้ากล้องยืนอยู่ตรงนั้นพูดไม่ได้เหรอแล้วก็มาเตะเสียงไปเอางั้นเลยเหรอคำถามของพี่ก็คือว่าทำไมมันจึงถูกอันนี้พูดในฐานะคนที่ไม่ได้ดูถ้าดูอาจจะเข้าใจก็ได้นะคะดูพี่แกจะอินมากคือทำไมมันถึงโยงไปเป็นเรื่องเกย์อ่ะแล้วทำไมถึงคิดว่าเอลซ่าต้องมีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยความที่เรื่องนี้มันมีซ่อนนัยยะบางอย่างเกี่ยวกับเพศเยอะไปหมดเลยพี่แขกคือหนึ่งเอลซ่าเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คนแรกที่ไม่มีท่าทีจะชอบผู้ชายด้วยนิ่งๆเฉยๆแล้วตอนจบของเรื่องถ้าใครได้ดูตอนเอ็นเครดิตนะครับผมจะเห็นว่ายักษ์ปีศาจหิมะเนี่ยที่เอลซ่าสร้างขึ้นมาเนี่ยซึ่งคนพากย์เสียงเป็นผู้ชายแต่ตอนจบเนี่ยเขาเห็นมงกุฎที่เอลซ่าทิ้งไว้ฮีก็เอามงกุฎมาสวมแล้วก็ยิ้มให้กล้องคือจริงๆแล้วเอลซ่าจะมีแฟนเป็นเกย์สาวก็ได้นะก็น่าคิดเหมือนกันก็คือมนุษย์หิมะยักษ์ตัวนั้นใช่แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องเจนเดอร์ที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างว่าด้วยเจนเดอร์เยอะเหมือนกันหลังจากที่พูดถึงเรื่องในมู่หลานมู่หลานเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่เอาทฤษฎีเฟมินิสต์เนี่ยยัดใส่ปากตัวละครเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงเรื่องเจนเดอร์ของความเป็นเพศรวมไปถึงอันนี้ถือเป็นความก้าวหน้ามากที่ตัวพระเอกเนี่ยเขาเป็นคนเข็นน้ำแข็งอะครับผมแล้วเนี่ยเขาก็จะมีกวางคู่ใจซึ่งในเพลงประกอบของเรื่องเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพระเอกคนนี้เนี่ยนะมีความไม่ค่อยมีรีเลชั่นกับใครที่ไหนหรอกเขาเลยเป็นคนถอยๆหยาบๆอย่างนั้นแหละเขาก็มีแค่เพื่อนที่เป็นกวางเท่านั้นมีรีเลชั่นที่เป็นกวางเท่านั้นซึ่งมันเป็น unnatural law เป็นกฎที่ผิดธรรมชาติมาก คือมันอ้าวมนุษย์ผู้ชายกับกวางในเพลงก็เลยแบบมันมีหลายคนที่พูดถึงว่าตัวเรื่องนี้มันซ่อนนัยยะของเพศของ sexuality และ gender เยอะเหมือนกันครับมันนำไปสู่คนที่และช่วงเดียวกันคิดมากไปบ้างเนี่ยกำลังคิดอยู่เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ไอ้คนที่ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนังกำลังดังเนี่ย ก็มีเรื่องของการแต่งงานเพศเดียวกันด้วยไง มันก็เลยถูกจับคู่กันมันกลายเป็นป๊อปคัลเจอร์อย่างหนึ่งที่มันจะต้องลิงก์ไปกับสภาวะสังคมอยู่แล้วแต่สิ่งที่อยากจะตั้งข้อสังเกตแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่วงหน้าก็คือการปรับตัวของพวกป๊อปคัลเจอร์ทั้งหลายนะคะอย่างเราเคยคุยเรื่องการปรับตัวของบาร์บี้ที่จะต้องมีความหลากหลายมากขึ้นแต่งาน
บาร์บี้กับเคนแต่งงานกันอยู่ดีก็ไปจับเขาหย่าอะไรอย่างเงี้ยโถใช่ไหมแล้วก็การปรับตัวของดิสนีย์คือการสร้างตัวละครที่มันดูหัวก้าวหน้าครับผมนี้เราจะมาดูว่าการปรับตัวพวกนี้นะคะมันเราเห็นด้วยไหมหรือเรารู้สึกว่าไม่เวิร์กต่อให้เราลิเบอรัลเราก็ยังอยากเห็นแบบดิสนีย์แบบเดิมแล้วคลาสสิกแบบคลาสสิกแล้วการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ค่ะการที่รู้สึกว่าเป็นมิตรต่อความเป็นเกย์มากขึ้นเนี่ยมันช่วย empower เกย์ได้จริงหรือเปล่าน่าคิดอันนี้น่าสนใจค่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในสามประเด็นนี้ต่อค่ะพวกเราอีกแล้วนะครับในประเด็นเดิมครับพี่แขกค่ะก็ตะกี้เราคุยกันค้างไว้พี่ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้คือพี่ยังไม่ค่อยตื่นเต้นหรอกกับอีการปรับตัวพวกนี้เพราะอะไรนี่คือทุนนิยมค่ะถูกที่คุณก็ต้องทำขายเกย์เริ่มมีพลังอำนาจในการซื้ออ่ะคุณก็ต้องเปลี่ยนเรื่องให้มันเอาใจเกย์ใช่คือพี่ไม่เขาอาจจะเชื่อจริงๆก็ได้คือคนทำอาจจะเป็นเกย์ด้วยถูกกดทับถูกรังเกียจกูตอนนี้กูผลิตสื่อได้กูก็จะเขียนเรื่องให้มันแบบเป็นมิตรกับเกย์นิดนึงแล้วอีกอย่างนึงประชากรเกย์เพิ่มขึ้นเขามีกำลังซื้อมากขึ้นก็ไม่แปลกอะไรที่จะทำหนังที่มันรู้สึกว่ามันเฟรนด์ลี่กับเกย์หรือพอสังคมเศรษฐกิจมันเขาเรียกว่าโซเชียลอีโคโนมิกส์มันเปลี่ยน คนผิวสีในอเมริกันเนี่ยมีเงินมากขึ้นนะคะว่าเราจะเห็นธุรกิจของแบบว่าแรปเปอร์ต่างๆเพลงฮิปฮอปแจ๊สดาราแบบที่คนผิวสีประธานาธิบดีมีคนผิวสีคือพลังในการบริโภคเขาเพิ่มขึ้นถ้าพี่ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้อะค่ะถูกวิจารณ์แล้วก็มีลูกค้าของเราเนี่ยไม่ใช่คนผิวขาวอีกต่อไปพี่ก็ต้องทำเซกเมนต์ของบาร์บี้ให้มันหลากหลายทำบาร์บี้ดำทำบาร์บี้ขาวบาร์บี้อ้วนบาร์บี้ผอมมันไม่เห็นยากเลยอ่ะที่เราจะตามใจลูกค้าเพราะฉะนั้นสำหรับพี่ไม่ได้เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะเขารู้สึกว่าเขา engage กับ political movement หรือ movement ทางการเมืองแต่ถามว่ามันมีผลทางอ้อมไหมมันก็มีผลทางอ้อมเหมือน pop culture ที่มีผลทางอ้อมกับเราเช่นเด็กรู้สึกว่าเอ้ยบาร์บี้เอวเล็กขาวแต่ก็นั่นแหละพี่ยังไม่เชื่อนะว่าการที่มีบาร์บี้แบบหลากหลายมันทำลาย hegemony หรือทำลายไอ้มิสเรื่องความงามที่มันเป็นกระแสหลักคือโครงสร้างมันยังอยู่โครงสร้างมันอยู่แล้วคนก็มองเห็นว่าอันนี้มันเป็น extension เท่านั้นเองอ่ะเป็นแค่ segment ของตลาดที่ถูกขยายออกมาเพื่อเอาใจผู้บริโภคอ่ะมันไม่ได้มีการแบบที่จะ establish แบบคุณค่าของความงามแบบใหม่ขึ้นมาเพราะว่าการ establish คุณค่าของความงามแบบใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันต้องอาศัยองค์คาพยพอื่นๆทางวัฒนธรรมอื่นๆคุณต้องล้มล้างปฏิวัติอะไรสักอย่างนึงอ่ะค่ะถึงจะทลายอันนี้ไปได้เพราะฉะนั้นมันจึงยังมีโรคแบบออโตเร็กเซียคนคลั่งการเข้ายิมคนอะไรอย่างเงี้ยมันต่อให้คุณจะมีบาร์บี้แบบร้อยท้ายพันท้ายเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างพวกนี้เลยเพียงแต่ว่าบาร์บี้อาจจะประสบความสำเร็จในการขายมากขึ้นขายสินค้าได้มากขึ้นแต่จริงๆเราล้มเหลวด้วยนะก็เคยรู้สึกว่าบาร์บี้สูญเสียไอดีนิตี้ของตัวเองที่พยายามจะไปวิ่งเอาใจลูกค้าแล้วก็ทำตามเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วมาดูซิว่าดิสนีย์เนี่ยพยายามจะทำเจ้าหญิงหลายแบบขึ้นมาพี่ถามว่าสถานะของมันก็ยังอยู่ในกรอบของเฟมินิสต์มันไม่ได้อยู่ในกรอบของเฟมินิสต์ด้วยซ้ำไปนะมันสำหรับพี่มองแค่ว่าคุณแค่ทำให้มันมี variations ของความเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปยืมจาก้อนของพวก feminist เนี่ยมาใช้อย่างผิวเผินใช่ใช่อันนี้ยอมรับจริงจริงพี่มองแค่นั้นแล้วพอมาถึงเอลซ่าพี่ก็รู้สึกว่าไม่อาจจะยังไม่ได้ดูแต่ก็รู้สึกว่าแล้วไงอ่ะในเมื่อเกย์ movement ก็แข็งแรงมากใช่จะมีเรื่องเกย์ในการ์ตูนอีกสักเรื่องก็ไม่เห็นว่าจะเป็นหมุดหมายที่สำคัญอะไรสำหรับพี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรา move ไปสู่การพูดเรื่อง modern family ที่เราอะคือมันเป็นคุยไปแล้วอะการที่ยังมาพูดเรื่องการแบบ pro gay culture สำหรับพี่รู้สึกว่ามันแบบกระจอกด้วยซ้ำไปสำหรับพี่นะอันนี้พูดแบบเพื่อความเป็นธรรมก็ต้องบอกว่าเคยไม่ได้ดูก็คือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของวอลต์ดิสนีย์ละกันหมุดหมายเล็กๆในกระแสสังคมใหญ่ๆเพราะว่าบ้องเห็นด้วยกับการที่การเอาใจเกย์เนี่ยอย่างเพลงดิสโก้สมัย1970นี่แค่ช่วงที่แบบมีการมีสโตนวอลไลออดมีอะไรเยอะแยะอะไรใช่ไหม
มันก็มีดิสโก้ที่ว่าด้วยเกย์แล้วปรากฏว่านักร้องคนหนึ่งชื่ออ่าเดี๋ยวจะลืมชื่อเขาละดอนน่าซัมเมอร์ครับนางก็บอกว่าเนี่ยความจริงเนี่ยมันมีครั้งหนึ่งคือเกย์ชอบดอนน่าซัมเมอร์มากแล้วครั้งหนึ่งนางไปพูดว่าพระเจ้าสร้างอดัมกับเอวานะไม่ได้อดัมกับสตีฟแล้ว HIV เนี่ยคือบทลงโทษของพระเจ้าต่อพวกรักเพศเดียวกันเท่านั้นแหละเกย์ที่ฟังที่เป็นแฟนคลับของนางที่ในฐานะที่เป็นเหมือน Queen of Pop Queen of เป็นดีว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยบอยคอตต์นางมีผลต่อการตลาดเพลงที่เปิดดีเจหลายคนไม่เปิดแผ่นเพลงของนางในผับหรือว่าถ้าเปิดเนี่ยเกย์ที่อยู่ในร้านในบาร์เนี่ยก็จะยืนตรงไม่เต้นเป็นการประท้วงเป็นการไม่แสดงความเคารพด้วยการไม่เต้นทำให้หลังจากนั้นประมาณผ่านมาแล้วหลายปีถึงจะมีจดหมายว่าเออแสดงความขอโทษแล้วไม่ได้พูดนะนู่นนี่นั่นเป็นการยอมรับว่าตัวเองผิดเพราะว่าถูกกลุ่มเกย์มูฟเมนต์เนี่ยต่อต้านในสิ่งเหล่านี้ครับผมเห็นได้ว่าคือแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ากลับมาถึงพูดถึงเรื่องเอลซ่าเนี่ยก็มีกลุ่มนึงอย่างเช่นกลุ่มศาสนิกที่เคร่งจัดๆหรือว่ากลุ่มที่คอนเซอร์เวทีฟมากๆเนี่ยก็บอกว่าควรไม่ควรจะทำแบบนั้นเพราะว่าการ์ตูนเนี่ยมันเป็นการให้เด็กดูแล้วมันเป็นการบอกให้เด็กไปเป็นรักเพศเดียวกันไปก็มีการโจมตีมีการสร้างแฮชแท็กต่างๆว่าหาพรินซ์ชาร์มมิ่งให้กับเอลซ่าไปซะก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับก็มันก็ถือว่าเป็นการจุดประกายอย่างนึงให้คนมาดีเบตกันเรื่องเจนเดอร์เรื่องเซ็กชวลิตี้ในการ์ตูนที่เด็กดูแล้วก็เราจะสอนลูกหรือสอนเด็กยังไงที่เด็กที่ดูการ์ตูนเนี่ยว่าชีวิตมันมีความหลากหลายทั้งเพศหลากหลายของชาติพันธุ์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับอันนี้ก็ในแง่ของเด็กแต่พี่ก็ยังไม่ซื้ออยู่ดีนึกออกไหมคือพี่รู้สึกว่าเด็กครับเด็กเชื่อจริงเหรอว่าเด็กมันมีอิทธิพลกับเด็กมากขนาดนั้นเลยเหรอนิยายการ์ตูนมันอาจจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของโครงสร้างสังคมที่พี่แขกบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องช่วยกันหรือเปล่าถ้าเราพูดแบบเป็นคนนักเคลื่อนไหวอ่ะอาจจะต้องพูดแบบว่าเราต้องช่วยกันนะเพื่อที่จะยอมรับความหลากหลายทางเพศยอมรับความหลากหลายของวัยของชาติพันธุ์ของอะไรไปเนี่ยการ์ตูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องทำด้วยคือมันต้องให้จินตนาการใหม่ๆกับเด็กนอกเหนือไปจากเดี๋ยวนะคือพี่รู้สึกว่าสังคมตอนตกอ่ะสังคมตอนตกอ่ะมันไปไกลมากมันไปไกลถึงขั้นที่ว่ามันมีหนังสืออ่านเนี่ยมันเริ่มไม่แยกแล้วว่าหนังสือเด็กหนังสือผู้ใหญ่แล้วก็หนังสือเด็กเนี่ยก็ต้องมีเรื่องว่ามีพ่อเป็นคนติดเหล้าแม่เป็นโสเภณีพ่อเป็นฆาตกรคือพี่กลายเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟไงไม่รู้คือพี่รู้สึกว่าตอนนี้เราหมกมุ่นเรื่องความหลากหลายทางเพศมากเกินไปคือแล้วไอ้การหมกมุ่นเรื่องความหลากหลายทางเพศเนี่ย มันยังไม่หลุดจากมิสว่าด้วยความดีอ่ะคือคุณก็ยังจะไปไฮไลท์แบบเกย์ที่แบบน่ารักเกย์ที่ดีครอบครัวเกย์ที่เพอร์เฟกต์แล้วก็มันก็ยังอยู่ในรูปแบบของเจ้าหญิงเจ้าชายใช่สำหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าสิ่งที่วรรณกรรมเยาวชนหรือว่าหนังการ์ตูนเกี่ยวกับเยาวชนต้องการน่ะเราต้องการคำอธิบายใหม่ว่าเฮ้ยถ้าคุณมีพ่อแม่ที่มันเอาท์ลออ่ะคุณมีพ่อแม่คือไม่ regardless gender เลยนะคุณมีพ่อแม่ที่แม่งแบบมันไม่ fit in ในสังคมเลยอ่ะในฐานะเด็กอ่ะคุณจะ handle กับชีวิตคุณยังไงเช่นพ่อคุณเป็น serial killer อ่ะคุณมีพ่อที่แบบฆ่าคนมา100คนแบบว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องอ่ะแล้วพี่บางทีพี่คิดอะว่าถ้าเขามีลูกอะลูกเขาอยู่ในสังคมนี้ยังไงถ้าหากว่าไม่มีวรรณกรรมสักเรื่องนึงหรือไม่มีหนังไม่มีการ์ตูนสักเรื่องนึงที่จะพูดถึงสถานการณ์แบบนี้หรือแม่คุณติดยาหนักมากเป็นทั้งโสเภณีทำร้ายลูกคือพอเรามีเรื่องแบบนี้มันก็จะกลายเป็นแม่เป็นนางเอกแล้วลูกก็จะเป็นสิ่งในชีวิตอันผุดผ่องหรือที่ต้องเข้าไปกอบกู้หรือไปเยียวยาคือถ้าเราเราเอาตัวเองออกจากตีนเรื่องเพศอ่ะมันจะเห็นอะไรในสังคมมากกว่านี้หรือเปล่าแล้วสุดท้ายมันก็เกี่ยวข้องกับคือมองว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยคือหนึ่งในความเอาจากรอของจริยธรรมแบบโปรเตสแตนต์แบบวิกตอเรียนนี่ยังไม่ได้พูดถึงพุทธเถรวาทเลยนะ เอาแบบยูนิเวอร์ซัลก่อนแค่ยูนิเวอร์ซัลเนี่ยก็ยังยากเลยค่ะใช่สำหรับพี่มองว่าเรื่องความหลากหลายทางเพศเนี่ยจริงแล้วมันเป็นซับเซตของแบบเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายอีกหลายอย่างของจริยธรรมวิกตอเรียนแล้วก็จริยธรรม
Gentleman ว่าได้ทำแบบที่เราแบบดูทีวีแล้วเราก็เห็นบิลคลินตันกับฮิลลารีคลินตันนึกออกไหมแล้วก็เห็นบารักโอบามากับมิเชลโอบามามันเป็น beautiful family อ่ะต่อให้มึงเป็นผิวสีมันก็เป็นมากมันก็เป็น beautiful family ต่อให้มึงออกมาว่าฉันรักเกย์มันก็เป็น beautiful family อ่ะแล้วแบบเกย์ที่คุณรักก็เป็น beautiful gay อ่ะคือพี่ยังไม่เห็น ugly เกย์หรือว่าเกย์ที่เหี้ยมากไม่ได้อย่ามองป้องอย่ามองป้องเพราะว่าไม่ได้บอกว่าเราจะไป defend ความเหี้ยเฮ้ยแต่ว่ามันมีชายขอบของความเป็นเกย์มันมีชายขอบของความเป็นผิวสีใช่ๆอยู่แล้วถ้าเราไม่ไปแตะความเป็นชายขอบของความเป็นเกย์ชายขอบของความเป็นผิวสีแล้วไม่ไปแตะความเป็นชายขอบของนอมจริงๆอ่ะครับมันไปไม่มันก็ไม่มีความคืบหน้าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจบรายการเราก็ต้องสร้างแคมเปญขึ้นมาแหละพี่แขกแล้วก็แฮชติดแฮชแท็กว่าหาตัวละครใหม่ๆหาประเด็นใหม่ๆให้กับดิสนีย์หรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกถ้ามันมีประเด็นไหนที่ทำเงินน่ะเดี๋ยวเขาก็ทำเองโอเคไม่ต้องไปกระตุ้นเขาหรอกเขาทำเองใช่ไหมคุณนิยมชนะทุกสิ่งถ้าคุณเป็นลูกค้าที่มีกำลังซื้อมากพอเนี่ยยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องผลิตหนังผลิตธีมผลิตคาแรคเตอร์มาเอาใจคุณโลกไม่สวยวันนี้หมายเหตุประเทศไทยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ